สวัสดีครับเพื่อนๆใน TikTok นะครับผมก็มาในเว็บไซต์pantip.com ฮะก็เจอกระทู้เป็นเทรนด์นะฮะสมาชิกเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาว่าครอบครัวอยากให้แต่งงานโดยเรียกสินสอดเกินฐานะฝ่ายชายเพื่อนๆช่วยกันคิดนะครับแล้วก็แสดงความเห็นกันได้เผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของกระทู้นะครับในพันทิปนั้นเขาได้มาอ่านนะครับและเขาติดแฮชแท็กเอาไว้นะฮะปัญหาความรักสินสอดแต่งงานศาลาคนเศร้าพิธีแต่งงานอ่านให้ฟังนะครับสวัสดีค่ะนี่เป็นกระทู้แรกซึ่งเราอยากขอคำปรึกษาเราคบกับแฟนเราได้1ปีเรา23แฟน27ครอบครัวอยากให้เรารีบแต่งจะได้ช่วยกันทำงานแต่เราก็ให้เหตุผลไปว่าเราเพิ่งเรียนจบแล้วแฟนเพิ่งจะลาออกจากงานเพราะทำงานหนักจึงต้องผ่าตัดหมดไป 50,000 กว่าแฟนเราเป็นพนักงานโรงงานฐานะไม่ได้ร่ำรวยซึ่งพอลาออกจากงานรักษาตัวเหลือเงินเก็บไม่ถึงแสนด้วยซ้ำคือเขาจะเอาเงินไหนมาแต่งเราเราอยากคบแบบเปิดเผยสามารถไปมาหาสู่กันได้เพราะอยู่คนละจังหวัดกันเขามาหาก็ไม่ได้เราไปหาก็ไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้เลยจนกว่าจะแต่งครอบครัวเราเรียกสินสอด 300,000 จริงๆมันไม่ใช่เงินที่เยอะแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการหาเราบอกไปว่างั้นให้หนูไปทำงานช่วยกันเก็บเงินมาแต่งไหมจะได้เร็วๆที่บ้านก็ไม่ยอมเราเข้าใจครอบครัวเรานะคะเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวแต่เราอยากให้ครอบครัวเขาไม่ใช่สิแต่เราอยากให้ครอบครัวเข้าใจเราบ้างควรทำยังไงให้ครอบครัวในเห็นใจครอบครัวแฟนเราได้บ้างเราไม่อยากให้แต่งแล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินและก็ต้องมาช่วยกันใช้หนี้อีกหรือเราควรออกไปอยู่คนเดียวไปตายเอาดาบหน้าดีคะเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยใจมากหรือควรเลิกกับแฟนเพื่อไม่ให้ครอบครัวคาดหวังแล้วแอบไปหากันดีนี่เป็นกระทู้หนึ่งนะครับที่น่าเห็นใจสำหรับคนที่มีความรักนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรลองเข้ามาแลกเปลี่ยนฮะเผื่อว่าวันหนึ่งนะสมาชิกในพันทิปท่านนี้เขาได้เปิดมาดูใน TikTok นะฮะและอาจจะได้แนวคิดของเพื่อนๆไปด้วยก็ได้อย่างน้อยๆนะครับมาให้กำลังใจเจ้าของกระทู้ท่านนี้หน่อยละกันขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะพยายามหากระทู้แล้วก็มาอ่านหรือว่ามาเล่าให้ฟังขอความเห็นจากเพื่อนๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะขอบคุณเว็บไซต์พันทิปด้วยนะครับ